เอาละครับช่วงแรกของรายการในมื้อนี้นะครับสิพาคุณผู้ชมไปเบิ่งในเรื่องของปลัดกระทรวงมหาดไทยเพิ่นสั่งห้ามข้าราชการในสังกัดห้ามเดินทางออกนอกประเทศครับเพราะว่าป้องกันการติดไวรัสโควิด-19และกันนอกจากนี้มีการเตรียมให้ทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 7,000 แห่งครับเฮ็ดหน้ากากอนามัย50ล้านชิ้นเพื่อมาแจกจ่ายให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับนายชัดชัยพุ่มเลิศปลัดกระทรวงมหาดไทยเพิ่นกล่าวภายหลังการเป็นประธานในพิธีตรวจความพร้อมทรัพยากรของหน่วยงานและปล่อยขบวนย่านพาหนะกิจกรรมจิตอาสาต้านภัยแล้งที่จังหวัดนครราชสีมาเพิ่นก็ได้เว้าถึงมาตรการในการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 นะครับเพิ่นบอกสู่ฟังว่าความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคถือเป็นหัวใจสำคัญซึ่งจะต้องมีการให้ข้อมูลที่ถูกต้องกับพ่อแม่พี่น้องประชาชนในส่วนของกระทรวงมหาดไทยครับเพิ่นได้แจ้งไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดโดยเฉพาะท้องถิ่นทั่วประเทศที่มีกว่า 7,000 กว่าแห่งให้มีการจัดการประชุมและก็มีการฝึกอบรมให้ความรู้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนในพื้นที่รวมทั้งจิตอาสาในการเฮ็ดหน้ากากอนามัยที่มีมาตรฐานในรูปแบบเดียวกันกับกระทรวงสาธารณสุขหลังจากนั้นครับเพิ่นก็ได้ตั้งเป้าหมายให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศนะครับจะต้องร่วมกันผลิตหน้ากากอนามัยให้ได้50ล้านชิ้นโดยทั้งรัฐบาลเพิ่นก็สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ให้มาผลิตกันนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นความร่วมมือของคนไทยทั้งประเทศในการที่สิมาป้องกันไวรัสโควิด-19ร่วมกันครับค่ะในส่วนของการดูแลข้าราชการในสังกัดในการเดินทางออกนอกประเทศค่ะบ่ว่าสิเป็นการเดินทางไปศึกษาดูงานหรือพักผ่อนในกลุ่มประเทศเสี่ยงขณะนี้ค่ะได้มีการลงนามแจ้งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดค่ะถึงการเดินทางออกนอกประเทศหากเดินทางไปพักผ่อนในกลุ่มประเทศที่มีความเสี่ยงสีบออนุญาตให้เดินทางโดยเด็ดขาดค่ะสำหรับกรณีต้องเดินทางไปราชการให้เบิ่งเหตุผลความจำเป็นค่ะที่ต้องเดินทางหากว่าจำเป็นก็ให้ยกเลิกค่ะหรือหากจำเป็นต้องเดินทางไปในกลุ่มประเทศเสี่ยงต้องให้อยู่ในการควบคุมตามแผนการเฝ้าระวังของกระทรวงสาธารณสุขค่ะนี่แหละครับจังใดก็ต้องระมัดระวังนะครับเรื่องของการเดินทางและก็การป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19นะครับคันว่าจำเป็นนี่ครับว่าต้องออกไปนอกประเทศน้องเพราะว่าเรื่องไวรัสเรื่องเสื้อมื้อนี้นี่เฮาเดี๋ยวบ่เห็นลางเทื่อหาอาจสิไปติดโดยที่บ่รู้ตัวก็เป็นไปได้นะครับ